สวัสดีค่ะท็อปสเบียนหากเอ่ยถึงยานพาหนะในดวงใจหลายๆคนอาจจะคิดถึงมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือแม้แต่รถซุปเปอร์คาร์ราคาหลักล้านเพราะความเท่บาดตาบาดใจสุดๆแต่ถ้าจะบอกว่ายังมีพาหนะดีไซน์แปลกและฟังก์ชันเจ๋งๆอีกมากมายที่อาจทำให้ซุปเปอร์คาร์ดูธรรมดาไปเลยเพื่อนๆจะเชื่อกันไหมล่ะคะรถลีโมเจ็ตถ้ามองเผินๆเพื่อนๆอาจจะคิดว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเครื่องบินเจ็ตทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันคือรถลีโมซินต่างหากล่ะซึ่งเจ้าพาหนะหัวแหลมสีแดงนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องบินเจ็ตและรถลีโมซินสุรูนั่นเองซึ่งผลิตขึ้นโดยทีมงานของบริษัทเอ็กโซติกโค้ดผู้ช่ำชองด้านการเนรมิตรถลีโมซินเจ๋งๆแห่งชิคาโกงานนี้เขาได้นำเอาเครื่องบินเจ็ตมาตัดปีกออกแล้วจัดการยกเครื่องปรับปรุงภายในและภายนอกใหม่ให้กลายเป็นรถลีมูซินสุดเจ๋งที่นอกจากเครื่องยนต์8สูบและรูปทรงที่เท่บาดใจแล้วภายในยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครันทั้งลำโพงที่นั่งสุดสบายแสงสีที่แทบจะจัดปาร์ตี้ในรถได้เลยจ้าและขอบอกเลยว่ากว่าที่รถลีมูเจ็ตจะสมบูรณ์ได้ขนาดนี้เขาไม่ได้ใช้เวลาสร้างกันแค่ปี2ปีเท่านั้นแต่นานกว่า12ปีเลยทีเดียวใครใฝ่ฝันอยากลองนั่งพาหนะลูกผสมลำนี้สักครั้งในชีวิตคงต้องโฉบไปที่อเมริกาแล้วล่ะค่ะรถจากน้ำแข็งถ้าจะพูดถึงไอเดียรถสุดแปลกแหวกแนวจะไม่คิดว่าจะมีคนสร้างขึ้นมาจริงๆก็คงจะต้องเอาน้ำแข็งมาทำแล้วล่ะฮะว่าไงนะมีรถที่ทำจากน้ำแข็งจริงๆแถมยังวิ่งได้เหมือนรถทั่วไปเลยนะพูดเป็นเล่นนะสำหรับรถน้ำแข็งที่มีชื่อคูว่าไอซ์จีวากอนคันนี้ได้ใช้ต้นแบบจากรถ Mercedes-Benz รุ่น G-Class SUV เพื่อสร้างเป็นรถน้ำแข็งที่หนักกว่า6ตันพร้อมประดับประดาไปด้วยไฟ LED ที่สามารถเปลี่ยนสีได้อย่างสวยงามแถมยังถูกสร้างขึ้นในรัสเซียในช่วงฤดูหนาวเพราะด้วยอุณหภูมิลบ4องศาเซลเซียสเย็นพอๆกับช่องฟรีซในตู้เย็นจึงไม่แปลกที่ส่วนประกอบทุกอย่างในรถจะสามารถทำมาจากน้ำแข็งได้ยกเว้นก็แค่เครื่องยนต์ล้อและเบาะนั่งของคนขับเท่านั้นแต่ถึงจะเท่แค่ไหนก็คงเอามาขับในบ้านเราไม่ได้แน่ๆก็ร้อนตับแตกขนาดนี้มีหวังรถได้ละลายกันพอดีรถดำน้ำรินสปีดสกูบาหากใครเป็นแฟนตัวยงของสายลับเจมบอนด์007คงอาจจะเคยเห็นเจ้ารถสปอร์ตสุดหรูที่สามารถดำน้ำได้กันมาบ้างซึ่งขอบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์เท่านั้นที่ทำได้เพราะเจ้ารถแบบนี้กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆแล้วโดยบริษัทรถยนต์สัญชาติสวิตอย่างรินสปีดได้เปรยถึงรถยนต์ดำน้ำคันแรกของโลกว่ารถดำน้ำของเขานั้นสามารถดำน้ำได้ถึง10เมตรดีไซน์หรูหราแบบรถสปอร์ตแถมยังใช้พลังงานไฟฟ้าจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษนั่นเองแม้ข้อหลังนี้ช่างถูกใจลูกค้าสายรักโลกเสียจริงและในส่วนของการเปลี่ยนโหมดก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่กดปุ่มเท่านี้ล้อหลังก็หยุดทำงานและใบพัดสำหรับเคลื่อนที่ในน้ำจะถูกใช้งานแทนแล้วเจ๋งสุดๆไปเลยแต่อย่าลืมสวมแว่นตากันน้ำและถังออกซิเจนก่อนจะเปลี่ยนโหมดด้วยนะด้วยความปรารถนาดีค่ะรถโต๊ะพูใครที่ชอบเล่นกีฬาแทงพูคงได้ยิ้มกลิ่มกันละเพราะเจ้ารถคันนี้คือรถเชฟโรเลตที่ถูกดัดแปลงช่วงท้ายให้กลายเป็นโต๊ะพูที่สามารถพกพาไปเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการรถติดเมื่อไรก็หยิบไม้คิวออกไปแทงลูกแก้เซ็งกันได้เลยนอกจากเจ้ารถสุดเจ๋งคันนี้จะมาพร้อมกับโต๊ะพูเพื่อให้ทุกคนได้แข่งประลองฝีมือกันอย่างสนุกสนานแล้วยังมีเครื่องเสียงระบบสเตอริโอที่สามารถเปิดเพลงระหว่างแทงลูกได้อย่างกระหึ่มถึงใจแถมเจ้าของรถยังวางแผนจะติดตั้งทีวีจอยักษ์และตู้เย็นสำหรับบรรจุเครื่องดื่มภายในรถด้วยโอ้โหนี่มันปาร์ตี้สัญจรชัดๆส่วนใครที่คิดว่าเจ้ารถโต๊ะพูคันนี้คงจะขับไม่เร็วหรอกบอกเลยว่าคิดผิดแล้วค่ะเพราะมันสามารถเร่งความเร็วได้ถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบกีฬาแทงพูและรักในการจัดงานปาร์ตี้ลองสั่งทำรถแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะรถบ้านพร้อมที่จอดรถซุปเปอร์คาร์สำหรับบ้านเราแล้วถ้าพูดถึงรถบ้านหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่แต่สำหรับต่างประเทศรถบ้านคือพาหนะสุดเจ๋งที่จะทำให้คุณเดินทางและพักอาศัยได้ในที่เดียวแต่จะเจ๋งกว่าไหมถ้ารถบ้านที่เรากำลังจะพูดถึงนี้มีพื้นที่ไว้สำหรับจอดรถซุปเปอร์คาร์ด้วยรถบ้านสุดหรูคันนี้ผลิตโดยบริษัทสัญชาติเยอรมันอย่างวอกเนอร์โมบิลซึ่งแตกต่างจากรถบ้านแบรนด์อื่นตรงที่ตัวรถนั้นยาวถึง12เมตรแถมยังกว้างกว่า 2.5 เมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้องนั่งเล่นห้องน้ำห้องนอนห้องครัว
โหเรียกดีว่าคอนโดติดล้อแล้วละมั้งและที่เด็ดที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือบริเวณใต้ท้องรถบ้านซึ่งถูกจัดให้กลายเป็นที่จอดรถซุปเปอร์คาร์เคลื่อนที่ได้ถึงจะดูหนักๆแต่กับวิ่งชิวด้วยเครื่องยนต์454แรงม้าใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถไปซื้อกันได้ในราคาเริ่มต้นที่50ล้านบาทและถ้ารวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วยน่าจะซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่ได้ตั้ง1หลังเลยนะรถสำรวจดาวอังคารคงได้มีร้องอู้หูกันบ้างแหละถ้าได้เห็นเจ้ารถ6ล้อดีไซน์ถึกอย่างกับแบทโมบิลวิ่งผ่านถนนหน้าบ้านเพราะนอกจากรูปร่างหน้าตาจะเท่จนต้องเหลียวหลังจนขอบเข็ดแล้วเจ้านี้ยังเป็นรถชนิดพิเศษที่เกิดขึ้นมาเพื่อไปโลดเล่นอยู่บนดาวอังคารและดาวเคราะห์อื่นๆนอกโลกล้ำขนาดนี้คนสร้างจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากองค์กรด้านอวกาศระดับโลกอย่างนาซานั่นเองถึงแม้จะมีน้ำหนักของรถจะเกือบ3ตันแต่เมื่ออยู่บนดาวอังคารที่มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลกน่าจะวิ่งฉิวเหมือนรถเก๋งประมาณ112กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากตัวล้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความขรุขระของพื้นผิวดาวอังคารแล้ววัสดุที่ใช้ผลิตยังทนทานต่อสภาพอากาศที่แตกต่างจากโลกอย่างสิ้นเชิงอีกด้วยหากใครที่ชอบรถดีไซน์เท่ที่จะพาคุณลุยไปได้ทั่วกาแล็กซีแล้วก็คันนี้แหละยืนหนึ่งในทางช้างเผือกเลยจ้ารถโดยสารไร้คนขับจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเดินทางสัญจรไปในที่ต่างๆด้วยรถขนส่งสาธารณะโดยไม่จำเป็นต้องมีคนขับถึงจะไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่คอนเซ็ปต์ที่ว่านั้นได้ถูกคิดขึ้นและเปิดตัวในเมืองดูไบเมื่อปี2016แล้วค่ะแม้จะมีความเร็วไม่ต่างจากรถกอล์ฟแต่มันช่วยประหยัดทรัพยากรของโลกได้อย่างดีเจ้ารถขนส่งไร้คนขับนี้บอกตามตรงเลยว่าเหมาะกับคนที่ไม่เร่งรีบเพราะมันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากตัวรถใช้พลังงานไฟฟ้าจึงประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสุดๆโดย1คันสามารถบรรจุคนได้ประมาณ10คนซึ่งนอกจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วยังมีอีกหลายๆประเทศที่เริ่มนำร่องรถสาธารณะไร้คนขับเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างประเทศจีนสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์เป็นต้นใครที่อยากลองนั่งรถโดยสารไร้คนขับก็ลองตามไปนั่งที่ประเทศที่บอกไว้ได้เลยส่วนประเทศไทยคิดว่าอีกไม่นานก็อาจจะมีรถแบบนี้เช่นเดียวกันเครื่องบินทะเล Airfit 8คราวนี้มาดูพาหนะสะเทินน้ำสะเทินฟ้ากันบ้างกับเครื่องบินทะเลสุดเท่ที่สามารถพาคุณผจญภัยได้อย่างสะดวกสบายโดย Airfit 8นี้สามารถบินได้สูงราว7เมตรด้วยพลังของเครื่องยนต์8สูบจึงทำให้เจ้านี่เร่งความเร็วบนฟ้าได้สูงสุดที่196กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหากบินจนเบื่อแล้วก็แค่เปลี่ยนลงจอดบนผิวน้ำแล้วเคลื่อนที่ต่อไปได้โดยที่ความเร็วก็จะลดลงจากปกติเหลือเพียง148กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งหากเทียบกับเรือเฟอร์รี่ปกติแบบหมัดต่อหมัดแล้วเจ้านี่ชนะเลิศไปเลยจ้าแต่เห็นสมบุกสมบันขนาดนี้อาจจะคิดว่ามันดูอันตรายซะเหลือเกินบอกเลยว่าเครื่องบินทะเลรุ่นนี้ปลอดภัยสุดๆเพราะตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์แข็งแรงไหห่วงฟังถึงตรงนี้แล้วถ้าอยากสัมผัสประสบการณ์แบบนี้โปรดอดใจรอไปก่อนนะคะเนื่องจากตอนนี้เริ่มมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลายเจ้าที่เริ่มสนใจเครื่องบินทะเลกันบ้างแล้วล่ะรถบูกัตตี้จากเลโก้เชื่อว่าหลายคนคงเคยต่อเลโก้เป็นตึกหรือยานหน้าตาต่างๆกันมาบ้างแล้วและถ้าเราจะบอกว่าตัวต่อของเล่นนั้นสามารถนำมาต่อจนกลายเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่มีขนาดเท่าของจริงสามารถเข้าไปนั่งแล้ววิ่งได้จริงๆทุกคนจะเชื่อหรือเปล่านะรถสีน้ำเงินดีไซน์โฉบเฉี่ยวที่ทุกคนเห็นอยู่ขนาดนี้เป็นแคมเปญของทางเลโก้ที่ได้เนรมิตตามแบบโมเดลรถบูกัตตี้ชีรอนขึ้นมาด้วยตัวต่อเลโก้มากกว่า339แบบเป็นจำนวนกว่า1ล้านชิ้นโดยไม่ใช่เก่าสักหยดและไม่ใช่แค่ตัวรถเท่านั้นที่ทำจากเลโก้แต่ยังรวมไปถึงบ่อนนั่งพวงมาลัยหรือแม้แต่เครื่องยนต์ยังมีเลโก้เป็นส่วนประกอบเลยค่ะส่วนเรื่องของความเร็วนั้นอาจจะผิดหวังไปสักหน่อยเมื่อเทียบกับบูกัตตี้ชีรอนของจริงเพราะด้วยความที่เลโก้ผลิตเครื่องยนต์เองทำให้ความเร็วของรถของเล่นที่ไม่ใช่ของเล่นนี้มีเพียงแค่20กิโลเมตรนิดๆต่อชั่วโมงเท่านั้นเอาหน้าแค่วิ่งได้ก็เจ๋งพอแล้วเนอะเรือฉลามเหล็กถ้ามองไกลๆอาจจะคิดว่ามันคือโลมากระโดดขึ้นจากน้ำแต่จริงๆแล้วคือเรือจำลองรูปทรงมาจากโลมาและฉลามต่างหากล่ะโดยมีชื่อเรียกเก๋ๆว่าซีเบรเชอร์
ซึ่งเป็นผลผลิตจากบริษัท Inner Space Production แถมมีลายให้เลือกหลายแบบด้วยอะไรมันจะล้ำขนาดนี้นะเจ้าฉลามเหล็กที่ว่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์240แรงม้าจาก Sea Doo Jet Ski จึงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเหมือนกับปลาตัวหนึ่งจะกระโจนขึ้นฟ้าหรือหมุนตัวไปมาก็ทำได้หมดใครรู้ตัวว่าเมาเรืออย่าลืมเตรียมถุงไปด้วยนะคะของแถมจะได้ไม่ออกมาเลอะเทอะและด้วยความที่มันเป็นพาหนะแบบปิดจึงตอบโจทย์คนที่ชอบซิ่งบนผิวน้ำแต่ไม่อยากตัวเปียกได้สำหรับใครที่สนใจเรือซิ่งสุดลำนี้สามารถถอยมาขับเล่นได้ในราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 2.4 ล้านบาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแม้เห็นแบบนี้แล้วก็อยากลองขับกับเขาบ้างจังเลยเนอะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ